คุณผู้ชมคะตลอดทั้งปีปีนี้ไทยเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวาระสำคัญสำคัญของผู้นำโดยเฉพาะช่วงปลายปีก็จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนกันอีกครั้งหนึ่งและในช่วงเวลานี้กำลังได้เห็นความพยายามของภาคประชาชนที่จะจัดเวทีคู่ขนานเพื่อสะท้อนวาระจากภาคประชาสังคมในอาเซียนด้วยนะคะโดยในไทยปีนี้เตรียมที่จะยื่นวาระหลักๆ7เรื่องไปยังที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะเทคโนโลยีนวัตกรรมฝีมือจากชาวบ้านอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือนำไปส่งเสริมพัฒนาต่อสวนทางกับการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้สังคมอยู่ในยุคเทคโนโลยีนี่จึงเป็นเหตุผลที่คณะกรรมการจัดงานมหกรรมภาคประชาชนอาเซียน2019มองว่าควรเพิ่มเติมประเด็นนี้คือนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆและสิทธิทางดิจิทัลเข้าไปในหัวข้อการประชุมที่จะเกิดขึ้นวันที่10ถึง12กันยายนนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วคิดนะตอนนี้เนี่ยทุกหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจเนี่ยกำลังเดินหน้าอย่างค่อนข้างเข้มข้นบวกกับการสนับสนุนกับทางภาครัฐที่มองในเชิงนวัตกรรมสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อแก้ปัญหากับเรื่องหลายๆเรื่องเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาทั้งในเรื่องของดิจิทัลในเรื่องของคอมพิวเตอร์แม้กระทั่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งเรื่องของโลกร้อนซึ่งมีการพูดถึงนวัตกรรมอันใหม่ๆแต่สิ่งที่มันลืมแล้วก็ไม่ได้มองถึงเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่เป็นการแก้ปัญหาในระดับรากหญ้านวัตกรรมที่เกิดขึ้นในระดับรากหญ้ามันทำกันอย่างแพร่หลายอยู่แต่ทำไมไม่มีความสนใจที่จะหยิบยกแล้วก็สเกลเรื่องนี้ให้ขึ้นมามากยิ่งขึ้น7หัวข้อที่ภาคประชาสังคมอาเซียนจะพูดถึงเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชนการค้าการลงทุนความมั่นคงการค้ามนุษย์สุขภาพความยั่งยืนของระบบนิเวศและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆและสิทธิทางดิจิทัลทุกหัวข้อมีความสำคัญเท่าเทียมกันหารือร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมจะนำไปสู่การแถลงการมีเป้าหมายให้ภาครัฐรับฟังเสียงจากประชาชนคิดว่าทั้ง7ข้อมีความสำคัญเท่าเทียมกันเพราะว่าหลายๆพี่น้องในภูมิภาคทำงานกับแต่ละเรื่องมีความหลากหลายในแต่ละเรื่องด้วยถูกไหมคะแต่ละท่านแต่ละเขาเรียกอะไรนะคะแต่ละหัวข้อของห้องย่อยมันก็จะมีข้อสรุปของแต่ละห้องย่อยเนี่ยออกมาเพื่อเอามาพิจารณากันกลายเป็นภาพรวมแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะและเป็นแถลงการของภาคประชาสังคมในภูมิภาคอาเซียนซึ่งทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความเท่าเทียมกันหมดแต่จุดที่สำคัญก็คือมันจะต้องนำไปสู่ความร่วมมือที่มันมีความเท่าเทียมกันไม่ใช่เป็นความร่วมมือแบบรัฐกับเอกชนหรือรัฐต่อรัฐแต่ภาคประชาสังคมต้องอยู่ในวงจรของความร่วมมืออันนั้นด้วยการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพก่อนหน้านี้ปี2552ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคประชาชนอาเซียนครั้งนั้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยแตกต่างจากครั้งนี้ที่ความคิดเห็นระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐไม่ตรงกันจึงทำให้ภาคประชาสังคมอาเซียนเห็นตรงกันว่าไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐมาถึงจุดตรงนี้หาที่เราไม่สามารถจะมีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันได้นะคะเรื่องจะส่งรายชื่อของผู้เข้าร่วมเนี่ยให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงดูหรือไม่นะในส่วนของกรรมการภาคประชาสังคมทั้งหมดทั้งกรรมการไทยและกรรมการอีก10ประเทศก็เห็นว่ามันสะท้อนนะสิ่งนี้มันสะท้อนถึงความที่รัฐไม่ได้ให้ความไว้วางใจหรือไม่ได้เคารพในศักดิ์ศรีแล้วก็ความเป็นพลเมืองอาเซียนของพวกเราเราก็เลยปฏิเสธว่าเรายืนยันว่าเราจะไม่ส่งรายชื่อนี้ให้กับภาครัฐมันก็มาถึงจุดที่ว่าถ้าไม่มีรายชื่อรัฐก็จะไม่สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานการจัดงานมหกรรมประชาชนอาเซียนเป็นการรวมตัวของภาคประชาสังคมที่มีมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2551เป็นเวทีที่จัดคู่ขนานกับเวทีอาเซียนซัมมิตการจัดการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเจตจำนงของอาเซียนที่ระบุว่ามีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้นำไปประกอบการตัดสินใจการออกนโยบายภูมิภาควิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน